ี้ก็ทำการล็อกคอและรักษาทั้งหมดก็ชนอย่างหนักพอสมควรนะครับโชคดีที่ว่าหัวน้องไม่ได้ฟาดไปกับที่ตัวขอบประตูรถเพราะเจียงไปทางด้านหน้าก็ลดอาการบาดเจ็บลงได้เยอะไม่มีกระเทือนถึงสมองแต่คอไม่แน่คอไม่ได้เป็นไรแน่ครับ